มอ่ะทำไมจู่ๆมากลับมาติดหล่ออ่ะพี่เม็ดพี่แนทพอเราผมสั้นปุ๊บเนี่ยผู้ชายเนี่ยตามเรื่องจริงนะมันต้องเซ็ตผมจริงๆเหมือนที่ผมเคยพูดว่าแต่ก่อนเนี่ยผมชอบไว้ผมยาวเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องทำงานนะครับแต่ว่าพอผมสั้นปุ๊บเนี่ยโอ้โหต้องโกกสเปรย์โกกใส่เจลอะไรนะเราก็ฉีดให้เต็มที่ไปเลยครับผมฮะแล้วก็แพ้ครับผมแพ้แต่ว่าคือเวลาเรามางานที่เย็นๆแบบนี้เราไม่ค่อยห่วงแต่ว่าถ้าแบบไปฉีดสเปรย์แล้วแบบออกไปลุยกลางแดดเนี่ยพอเหงื่อแตกปุ๊บเนี่ยสิวมันจะขึ้นทั้งหลังทั้งหน้าผากอะไรเลยใช่ตอนนี้คือเน้นรับงานเย็นรับงานรับหมดนะครับผมตอนนี้นะฮะเอาไปวางต่อละร้อนเงินหลับร้อนเงินร้อนเงินจริงๆอ่ะไม่ค่อยได้ร้อนมากนะครับเราแค่รู้สึกว่าพอเราโตปุ๊บเนี่ยเราก็อยากลุยทำงานให้ได้แบบนานที่สุดตอนนี้เรามีทีมงานที่เราต้องแบบว่าต้องแคร์ทีมงานเรามีอะไรหลายๆอย่างนะเราเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยลองฮึดดูจะอยู่เฉยๆตอน30ก็ไม่เอาละถึงแม้จริงๆเราจะอยู่เฉยๆก็ได้นะแต่ว่าเราแบบว่าเราเลือกที่จะแบบรับงานทำงานดีกว่ามันก็เป็นความสุขอีกแบบนึงอะไรที่มันทำให้เราเปลี่ยนไปก่อนอันนี้ที่เราบอกว่าอยากจะรับก็รับไม่รับก็ไม่รับมันเปลี่ยนไปตรงที่ว่าวันนี้เขาไม่ได้มาด้วยนะครับเป็นผู้จัดการผมนั่นแหละตรงที่เขาโทรมาคุยกับผมปีนึงพอดีแล้วนะว่าแบบว่าแน็กทำงานจริงจังไหมทำงานกันเลยนะผมก็ตกลงอ้าว6เดือนลุยแต่พอเขารับงานปุ๊บเนี่ยมันงานมันเป็นปีเลยเราเลยหยุดทำงานไม่ได้ครับไม่มีข้ออ้างอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยครับผมตอนนี้ยาวไปถึงไหนอะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะยาวตรงที่เราหยุดทำงานไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเรารับพรีเซนเตอร์ไว้เยอะพอเราทำพรีเซนเตอร์ปุ๊บเนี่ยเราต้องมีความรับผิดชอบในด้านที่ว่าเรารับเราตกลงเราก็ต้องทำให้ดีต้องดูแลตัวเองบางช่วงก็เผลอแบบกินเยอะแยะมากมายแล้วก็หยุดได้เราก็ต้องหยุดคุมตัวเองนะครับผมกินให้แบบพอประมาณเหมือนคนปกติทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วงานแสดงมีทำไหมงานแสดงนะครับถ้าหลังจากนี้นะครับผมก็ต้องพุ่งตรงว่าอาจจะเริ่มมีบ้างนะครับจริงๆมีติดต่อมาตลอดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้รับไม่ได้อะไรก็มีเหตุผลของผมอยู่นะแต่ว่าต่อจากนี้มันก็ตัวเราก็ตอนนี้เราก็เหมือนอิสระในหลายๆอย่างนะครับเราก็จะเริ่มรับงานแสดงที่แบบว่าเราอ่านแล้วเราแบบเราชอบเราอะไรเงี้ยบทเนี่ยแบบมีเพียบมากมายเลยผมอ่านแล้วสะดุดมากเลยเนี่ยหนังพูดได้ไหมเนี่ยพูดได้แหละเพราะยังไม่รู้จะเป็นยังไงนะแต่ว่ามีแบบว่าน้องๆพี่พศติดต่อมาแม่บทนี้ผมเนี่ยผมอยากเล่นจะได้แต่งสวยแต่งหญิงเหรอเป็นป้นนิยะนะฮะผมเนี่ยชอบมากเลยนะฮะผมแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูว่าช่วงนั้นเราว่างไหมอะไรเงี้ยต้องดูคิวดูอะไรอีกทีนึงแต่ว่าติดต่อมาเยอะอะไรนะฮะยังไม่ให้พูดหรอครับผมพูดไปแล้วไม่แต่เราสนิทกันอยู่แล้วเรารับไม่รับเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนึงแต่ว่าถือว่าเป็นโอกาสที่เขาให้โอกาสเราจริงๆมีผู้ใหญ่หลายคนที่แบบให้โอกาสเราเยอะมากๆผมต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสเราด้วยอะไรเงี้ยครับผมใช่ดีใจมากๆครับผมทีนี้ก็กลับมาเดี๋ยวรับงานแสดงใช่ก็อาจจะแต่ว่าผมจะพูดแบบตามหลักความจริงตามหลักที่มนุษย์ทั่วไปเลยนะงานอันไหนได้ตังค์เยอะกว่าผมรับอันนั้นก่อนครับผมคือเป้าหมายเราคือตามเซ็นเตอร์ได้เงินเยอะกว่าก็เลยรับพรีเซนเตอร์ก่อนใช่งานอีเวนต์งานพรีเซนเตอร์งานรีวิวเนี่ยถ้ามันรับแล้วมันได้เงินเยอะกว่าเนี่ยผมรับอันนั้นก่อนครับผมก็คือตรงๆเลยถ้าไหนเงินหนากว่าก็แปลอันนั้นเงินอันไหนสมมติว่าเราถ่ายละครเนี่ยปีนึงเนี่ยเราได้แค่เพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วเอาจริงนักแสดงละครหลายคนนั้นหนีมาอยากมาเป็นรีวิวอะไรนะแต่ว่าหลายคนเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ชินไม่อะไรอะไรนะเขาก็ต้องทำละครไปผมมีเพื่อนหลายคนที่ทำละครนะครับแล้วหลายคนก็แบบอยากมาทำแบบผมบ้างผมก็จะพยายามให้คำปรึกษาให้มากที่สุดแต่ว่าบางคนพอทำแล้วมันดูฝืนมันทำไม่ได้ก็ต้องกลับไปถ่ายละครแต่เอาจริงว่าถ้าใครเนี่ยหาทางที่เหมาะกับตัวเองได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางละครทางหนังทาง YouTube ทางการแสดงการรับรีวิวเนี่ยถ้าใครได้ตรงไหนแล้วแบบเรารู้สึกว่าทำแล้วมันมีความสุขแล้วเราก็ได้ตังค์เยอะนะเราต้องไม่มาพูดนะครับว่าแบบเราทำพอลงพอรักอะไรอย่างเดียวนะเราได้ตังค์เยอะนะอะไรที่ทำอะไรที่มันเห็นเป็นเม็ดเป็นหน่วยอ้าวจริงมั้ยล่ะพี่ผมถามใช่กับเพื่อนด้วยเงินครับคือชีวิตขับเคลื่อนด้วยกระตังนะครับผมแล้วก็อายุเราก็เยอะแล้วนะฮะเราต้องรีบเก็บตังค์เพื่อที่ว่าจะได้อยู่ให้สบายที่สุดแล้วเดี๋ยวค่อยหาธุรกิจที่ว่าเราต้องทำไปเจ๊งไปนะฮะทำไปเจ๊งไปนะครับจนมันเจอธุรกิจที่มันดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ทำยาวๆอย่างมีความสุขนะครับก็คือวางแผนไว้เลยว่าต่อจากนี้คือได้มีธุรกิจตัวเองแล้วได้เจ๊งอีกวางแผนเยอะมากมายครับผมเคยลงทุนทำแล้วครับแล้วก็เจ๊งนะครับเหมือนชีวิตเราเนี่ยมันต้องยอมรับว่าผมเนี่ยทำให้หลายคนประสบความสำเร็จนะครับผมได้ขายของรีวิวทำให้เขาแบบประสบความสำเร็จกันตุ้งตามพอเราลองมาทำธุรกิจของเราเองนะฮะเจ๊งนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะฮะเราก็ต้องทดลองไปเรื่อยๆนะครับจังหวะจะเจอธุรกิจที่แบบว่าหลายคนซัพพอร์ตเราหลายคนชอบแล้วก็จังหวะชีวิตคนเราเนี่ยมันมีเรื่องไม่ใช่เก่งอย่างเดียวจะทำงานสำเร็จนะครับมันต้องมีคนรอบข้างแล้วก็ต้องมีเรื่องดวงจังหวะด้วยถ้าเราเจอจังหวะที่มันดีเราก็ต้องต
ะคุบมันไว้แล้วก็ทำให้ได้ดีที่สุดแค่นั้นเองตะคุบครับผมเราจะไม่เรียกคว้าผมเรียกว่ากระโดดตะคุบมันครับเหมือนเวลาเราไปตะคุบอึ่งอ่างเอาไปทำต้มอึ่งเลยพวกนี้แล้วก็งานเยอะขนาดนี้เรามีคิดไหมว่าเราจะเกษียณเมื่อไหร่อะไรผมไม่ได้คิดเรื่องเกษียณเลยครับการทำงานผมคิดแค่ว่าผมจะตายวันไหนแค่นั้นเองนะฮะเพราะว่าการทำงานของผมนี่ใครมองบางทีนี่คือเราโคตรเหนื่อยเลยนะเราต้องโอยเข้าโรงพยาบาลบ้างพอผมบางทีทำงานติดกันทั้งเดือนปุ๊บพอหยุด2วันนอนโรงพยาบาลเลยกินยาแก้ปวดกินยาอะไรนะฮะก็ต้องดูนะฮะว่าผลเวรผลกรรมนะครับมันจะทำให้เราเป็นโรคอะไรตายก่อนนะครับผมแต่เราก็ตายว่าการทำงานนี่เป็นอะไรที่ดีอยู่ครับผมเหรอใช่ครับผมดียังไงอะเนี่ยดีครับผมมันเป็นการตายที่น่าจะดีกว่าตายในหน้าที่นะฮะแซวเล่นแซวเล่นครับแซวเรื่องจริงเล่นๆครับผมอะไรวะถามถึงก่อนหน้านี้ที่เราได้ออกมาให้สัมภาษณ์ทุกคนรักไปเป็นยังไงบ้างดีครับผมดูเป็นคนชั่วดีนะครับผมชอบมากเลยนะฮะนานๆนะครับเราอยู่วงการมา20ปีนะครับเราจะได้ออกมาดูชั่วๆดีแต่ก็อย่างน้อยก็ทุกคนด่าผมมาเลยครับผมชอบไปนั่งอ่านคอมเมนต์ไม่ต้องห่วงเรื่องผมฟ้องใครนะครับจริงอ่ะคุณด่าผมไม่เคยฟ้องจริงนะแล้วผมมั่นใจเลยผมเนี่ยเป็นคนพูดหน้ากล้องหลังกล้องเนี่ยผมไม่ฟ้องก็คือไม่ฟ้องนะครับแต่บอกคนอื่นก่อนไว้เลยนะบางทีผมไม่ได้เป็นห่วงใครนะผมเป็นห่วงเพื่อนๆที่ไปเม้นนะหลายคนเนี่ยผมไม่อยากให้ไปเม้นอะไรไม่ดีเลยเพราะว่ายุคนี้นักแสดงเนี่ยอย่าว่ากันเลยนะเขาใช้วิธีการฟ้องโดยเงียบๆนะเพราะการฟ้องเนี่ยมันเป็นรายได้ทางนึงที่ดีมากๆเลยนะเอาจริงผมได้กระเป๋าใหม่โอ้โหคุณนี่คือคุณไม่ต้องทำงานเลยเอาจริง 2-3 ปีที่แล้วถ้าผมฟ้องเนี่ยป่านนี้ผมสร้างตึกสร้างอะไรได้ทุกอย่างละแต่ว่ามันก็มีคนรอบตัวนะครับที่บอกว่าอย่าไปฟ้องเลยนะครับมันไม่นี่ไม่นู่นไม่นี่นะครับแต่ว่าเราเห็นนะไอ้คนใกล้ตัวแล้วนะใครแม่งแคบด่าปุ๊บมันแคบฟ้องส่งทนายหมดเลยผมเลยแบบว่าเป็นห่วงหลายๆคนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าตัวผมเนี่ยไม่ฟ้องแน่นอนผมชอบนะครับผมการด่าผมการให้สติผมในวันที่ผมหลุดสติออกไปนะครับมันเป็นอะไรที่สิ่งที่ดีมากๆนะครับที่มีคนตักเตือนผมแล้วก็อะไรที่ผมเลวเนี่ยพวกคุณก็ต้องไม่สนับสนุนผมผมมีข้อดีไหมก็มีนะครับข้อเลวมีไหมก็มีก็สนับสนุนกันในข้อดีสนับสนุนเอ้ยไม่สนับสนุนกันในข้อที่เป็นข้อไม่ดีนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเขามาด่าเนี่ยคือเขามาด่าเรื่องอะไรเราเรารู้ไหมเขาก็ด่าเรื่องที่ว่าผมคือส่วนใหญ่ผมด่าผมเลวนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมเปิดใจนะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่ออกมาทำแล้วเราพูดอะไรไม่ดีเราพูดอะไรที่มันกระทบเราก็ต้องยอมรับนะครับในสิ่งที่เราทำนะครับผมแต่ว่ามันก็ถือว่าสำหรับผมนะให้เลือกย้อนได้ผมก็เนี่ยครับดีนะตัวผมมันถือว่าจะพูดแบบนั้นออกไปใช่ไหมวันนั้นจริงๆผมก็ขอโทษแล้วกันหากพูดอะไรที่มันไม่พอใจหลายคนแต่สำหรับผมคือผมอยากได้ทำอะไรในตัวของผมแล้วนะได้แบบว่าไม่ต้องทำนู่นทำนี่ผมก็จะได้ลุยได้ใช้ชีวิตของผมได้แบบเต็มที่นะครับมันก็น่าจะมีความสุขขึ้นหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ดีครับผมเพราะว่าวันนั้นเน็กที่เน็กบอกยิ้มเหมือนแบบไม่มีสติเพราะวันนั้นเราสติหลุดจริงๆอ่ะผมไม่ใช่ไม่มีสติหรอกผมเนี่ยเป็นคนที่โคตรมีสติเลยนะครับถ้าจากที่ใครสัมผัสหรืออะไรนะผมคนที่มีสติมากแต่บางอย่างที่ผมก็ไม่ได้อยากพูดหรอกนะผมก็พยายามนิ่งหลายอย่างอะเนาะแต่ว่าด้วยแบบว่ามันมีทั้งคนที่แบบผมไม่ชอบอะไรที่คลุมเครือนะครับมีแฟนคลับหลายคนที่แบบว่าเขาแบบไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้มันเป็นยังไงมันเป็นอะไรแล้วผมแบบต้องมารับคำถามพวกนั้นอ่ะเป็นร้อยเป็นพันทุกวันไลฟ์ขายของก็ไลฟ์ไม่ได้เพราะมีคนมาถามทีสามสี่พันคนว่าเป็นยังไงผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอย่าปล่อยอะไรให้มันค้างคานะถ้าเราแคร์คนพวกนั้นจริงๆเราไม่ได้แคร์เราแคร์ทั้งเขาเราแคร์ทั้งคนเราแคร์ทุกอย่างเราก็เลยว่าผมรู้สึกว่ารักก็คือรักวันไหนมันจบเราก็ต้องบอกว่ามันจบเราไม่ใช่มาแบบว่าปล่อยให้มันแบบยืดเยื้อนะผมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะครับผมแต่การพูดตรงๆของผมอะไรมันอาจจะดูเร็วก็เต็มที่เลยครับผมดาวได้เต็มที่แล้วมันคือความจริงครับแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับผมเป็นผู้ชายเนี่ยผมออกมาพูดในสิ่งผมแล้วจริงๆทุกคนมีสิทธิ์พูดนะครับจริงๆทุกคนมีสิทธิ์พูดไม่ว่าจะเป็นเขาจะเป็นเพื่อนเขาจะเป็นอะไรนะครับคุณออกมาพูดอะไรอะไรก็ได้มันเป็นสิทธิ์ปกป้องของตัวเองที่คุณอยากพูดนะครับผมได้หมดเลยครับผมใช่ใช่กับขนาดนี้เรารู้สึกยังไงบ้างหรือจะบอกชาวเน็ตยังไงบ้างว่าเฮ้ยฟังให้จบก่อนโอ้ไม่ต้องไปฟังให้จบหรอกครับผมเห็นชาวเน็ตเข้าไปตัดอะไรที่มันดูชั่วร้ายชั่วร้ายนะใจผมก็ยังย้ำนะครับว่าผมเนี่ยก็อาจจะมีมุมที่เป็นคนทั้งมีคนที่เป็นคนปกติคนเลวบ้างคนที่ใสไม่ดีแต่ว่าบางทีมันก็เป็นแบบการที่แบบเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้แบบอยากทำอะไรให้ภาพมันอย่างงุ่นอย่างนี้นะเราใช่ใช่ไม่ใช่คำว่าสร้างภาพอย่างเดียวมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับผมแล้วผมก็ไม่ได้แบบว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผมเพิ่งคบเพิ่งเปิดตัวโอ้จริงๆเราอยู่กันแบบนานจนมันเกินคำนู่นคำนี่อะไรแล้วเงี้ยนะผมก็รู้สึกว่าอยากอะไรให้มันดูเป็นธรรมชาติมันก็ดีนะสำหรับผมนะครับผมแสดงว่ามันอยู่เรียกว่าคบกันก่อนตั้งแต่โยนโง่ใช่ไหม
ก่อนหยุดโอ้ยก่อนนานมากเอาจริงอีกครึ่งครบ2รอบใช่มั้ยเลิกไปรอบนึงแล้วกลับมาจริงๆผมพูดครั้งที่แล้วไปนะว่าเราพยายามจะพูดให้มันจบไปแล้วนะเพราะผมว่าวันนี้เดี๋ยวมันก็มีคนประยงอะไรอีกอะไรเงี้ยนะแต่จริงอ่ะถ้าใครรู้ใครอะไรเงี้ยมันก็อีกแค่5เดือนมันก็จะครบ3ปีแล้วนะที่ผมอยู่กันอะไรเงี้ยถึงมันจะมีใช่ช่วงที่เราได้ห่างกันบ้างได้ไปทำอะไรส่วนตัวกันบ้างนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความสุขที่จริงมันก็ไม่ได้สั้นหรอกมันอยู่กันมานานละแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าผมก็จะตอบแบบเอาหล่อบ้างนะครับผมเอามาครับคนเรานะครับไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันนะครับผมความคิดเห็นไม่ตรงกันต่างแยกย้ายต้องไปทำงานนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับผมเราจบด้วยดีเราจบกันด้วยดีครับผมแล้วก็ต่อเหมือนแน็กไม่เป็นไรนะครับที่เขียนไปอ่านคอมเมนต์ด่าเขียนเลยครับผมไม่ตัดแล้วดีกว่าก็คือเป็นว่าขอให้ทุกคนมีความสุขใครจะพูดอะไรก็พูดได้นะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขครับผมจะด่าผมให้เต็มที่เลยแล้วเรามีความสุขตอนนี้ก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับแต่ว่าเราก็ต้องรักษาการทำงานของเราก็ต้องแคร์ลูกค้าแคร์อะไรเอาเป็นว่าผมขอโทษแล้วกันในบางที่ที่ผมพูดจาอาจจะตรงไปหรือกระทบอะไรไปแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยใครไม่ใช่ผมคุณไม่ได้รู้นะว่าเราโดนถาโถมอะไรบ้างใครมาโดนว่าไอ้คนนี้เป็นงุ่นโอ้ยจริงๆเนี่ยของขวัญของขวัญเนี่ยผมก็มีให้อะไรผมซื้อแต่ผมว่าเป็นเรื่องนึงที่ผมไม่ชอบคือผมจะบอกตรงๆเลยว่าไม่ว่าผมซื้อของอะไรให้อย่าไปลงอย่าไปถ่ายอะไรงั้นเพราะผมรู้สึกว่าผมชีวิตผมไม่ได้ต้องการให้มันแบบมีอะไรที่แบบอุ๊ยต้องลงแล้วถ่ายเลยนะผมขอให้มันให้เป็นความสุขที่ผมให้ในหลายๆครั้งในหลายๆวันอะไรที่พิเศษผมอาจจะบอกว่าผมแบบโอ้ยผมไม่ให้อะไรหรอกอาจจะทำดูกวนตรงกวนติงอะไรเงี้ยแต่จริงผมก็มีอะไรที่หลายคนก็เห็นนะที่เวลาเหมือนที่เขาจะพูดเขาก็พยายามพูดออกมาว่าพูดได้ไหมว่าให้อะไรแต่ผมก็จะเบรกไว้ก่อนว่าไม่เป็นไรผมอยากให้มันดูเป็นธรรมชาติที่สุดอะไรเงี้ยผมเนี่ยเอาจริงเนี่ยไอ้สามปีมันไอ้สองไอ้อีก5เดือนมันถึงจะ3ปีเนาะแต่ว่าคือไอ้ช่วงหลังเนี่ยที่เรากลับมาจริงจังกันนะครับผมเนี่ยโคตรจริงจังเลยผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมอะจริงใจมากทุกเรื่องทุกอย่างผมบอกแค่นี้เองว่าผมจริงใจแล้วผมตั้งใจมากหลายอย่างเลยที่แบบเรามีการคุยกันอะไรเงี้ยนะเราก็อยากทำให้มันแบบให้เขามีความสุขผมไม่ทำปรับเปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ว่าในเมื่อมันต้องเป็นแบบนี้ในทางเลือกของแต่ละคนแล้วก็ขอให้ทำงานกันให้เต็มที่เราก็จะเป็นอะไรที่ต่างคนต่างรักษางานของตัวเองให้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดครับผมแล้วพี่ถามมานะที่นายบอกจริงจังกับเขาการกลับมาครั้งนี้คือจริงจังถึงขั้นแต่งงานเลยมั้ยโคตรขนาดนั้นเอาจริงๆอ่ะผมจะพูดแบบโคตรน่าอายผมเลยนะผมโคตรอายเลยนะแต่ก่อนเนี่ยผมไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานเลยนะครับใครอาจจะมองเป็นเรื่องตลกเรื่องไร้สาระนะครับถ้าใครไปดูไอ้อะไรนะไอ้ไลฟ์เสื้อแดงที่ผมเคยไลฟ์กันนะที่ผมชอบย้ำว่าไอ้ผมเคยขอเลยนะเขาอาจจะมองเป็นเรื่องเล่นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสิ่งนี้มันเกิดกับคนที่ไม่เคยคิดจะแต่งงานหรืออะไรมาได้ตลอดเลยนะคำถามผมมันอาจจะดูเป็นตลกเล่นๆไร้สาระอะไรนะจริงครับผมก็มีความคิดนั้นเหมือนกันนะครับผมพอในเมื่อเรากลับมาจริงจังตั้งใจทุกอย่างอะไรเนี่ยนะเขาอาจจะมองเป็นเรื่องเล่นๆก็ได้นะครับใครอาจจะมองผมเป็นคนไร้สาระเรื่องเล่นๆก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าพอผมอายุ30มันก็เหลือมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเออมันเป็นตามอายุที่คนพูดจริงๆนะไอตอนเด็กที่อาจจะไม่คิดอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงมันก็มีโมเมนต์นั้นเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยมันถึงขั้นไหนแล้วว่าแม่คิดว่าคบกันกี่ปีกันไปแล้วก่อนที่เราผมความการคบของผมนะครับผมรู้สึกว่าการคบของผมเนี่ยต้องดูช่วงที่ว่าสองคนเนี่ยจริงใจกันจริงแล้วก็อยู่จนมันรู้สึกว่ามันมั่นคงจริงๆที่เราจะแบบว่าเปิดตัวได้เปิดตัวอะไรหรือว่าแบบหลายๆอย่างที่แบบเขาไม่พร้อมเราไม่พร้อมอะไรเงี้ยแต่วันนึงเนี่ยผมนึกว่ามันถึงเวลาที่มันพร้อมแล้วนะน่าจะหลงตัวเองของผมด้วยนะมีความหลงตัวเองมีความแบบความคิดอะไรไปเองฝั่งเดียวอะไรเงี้ยโดยที่แบบเราอาจจะไม่รู้ตัวอะไรเนี้ยนะเราก็นึกว่าครั้งเนี้ยมันเป็นอะไรที่พร้อมทุกอย่างจริงๆแล้วนะที่แบบว่าเราจะแบบลุยนู่นลุยนี่อะไรเงี้ยแต่ก็เอาเป็นว่าสามนี้เสร็จกูคงโดนด่าเต็มเลยแม้แต่วันนั้นเราด่ามาครับผมวันนั้นเราสามตาเราก็เศร้าวันนี้สามตาเราก็เศร้าครับผมพอดีว่าผมเป็นคนหลับยากนะครับผมมันเลยอาจจะตาดูเศร้าแต่จริงวันนี้ผมรู้สึกดีขึ้นเยอะครับร่างกายผมดีขึ้นเยอะมากๆนะครับผมดีครับผมขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนที่แบบอยู่กับผมมาตั้งแต่เด็กนะแล้วก็คือเรื่องอะไรที่ผมเลวนะครับก็เตือนผมตรงๆเลยนะครับอะไรที่ผมพูดไม่ดีก็สั่งสอนผมได้นะครับผมเป็นคนที่พูดตรงแล้วก็รับคำ
สอนได้ทุกเรื่องนะครับแล้วผมก็ย้ำนะอยากด่าผมอะไรยาวๆเนี่ยผมโคตรชอบอ่านเลยครับผมว่างเหรอทำให้ผมได้รู้สึกว่าได้กลับมาทบทวนการอ่านหนังสือนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับมีเป็นเรื่องปกติมากมีลมเฮิร์ทอะไรเป็นเรื่องปกติมากสงสัยว่าตอนนี้30ปีพ้นพอดีตอน30เราโตขึ้นจากตอน20แค่ไหนเราอยากแนะนำอะไรในวัยตัวเองในวัย20แนะนำอะไรเหรอครับก็ถามว่าอะไรนะผมตอน30โตขึ้นจากตอน20แค่ไหนแล้วเอาจริงนะผมรู้สึกว่าถ้าผมโตจริงๆนะช่วงจริงๆเรื่องโตนี่ผมก็โดนด่ากระหน่ำหมดเลยนะเพราะผมก็ดันไปอะไรนะเป็นการแบบชอบทำให้พูดว่าอะไรนะเราถึงผมไปอ่านคอมเมนต์นะก็ทำให้รู้สึกว่าตอนนี้เราคงไม่ต้องพูดแล้วว่าเรา30อะไรเงี้ยแต่ผมก็แค่รู้สึกว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรที่มันมั่นคงเยอะเราจะไปเล่นแบบตอน20ที่อยากทำอะไรแบบตามใจไปหมดแล้วไม่ได้จะไปหาแต่กุ้งหาแต่ปลามันก็ไม่ได้แล้ว30เรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะรอบนี้ที่เราตั้งใจวางแผนตั้งใจจะเก็บตังตั้งใจจะอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยครับผมมันก็ตามอายุนะครับผมโอเคครับสุดท้ายนะอาทิตย์หน้าเขาจะออกงานเรารอรับแรงปะทะแรงกระแทกยังไงบ้างโอ้ผมขอให้พูดเต็มที่ไปเลยเอาเพื่อนเข้ามาเลยครับเอาเพื่อนผู้จัดการอะไรเข้ามาแบบเหมือนเพราะว่าผมเห็นเขาไปอะไรนะเพื่อนเขาก็ไปโพสหลงอาจจะหลงตัวเองไปว่าเพื่อนไปโพสรูปรองเท้าแล้วบอกว่าอะไรนะตีความไปมีใครเห็นไหมไม่รู้เหมือนกันนะใครก็ไปดูแล้วกันแต่ผมว่าแป๊บนึงครับสุดท้ายได้เอาเป็นว่าวันนี้ผมก็อะไรที่ไม่ดีก็ว่าผมได้เต็มที่แต่วันนี้ผมก็มางานของโคลามานะครับใครว่างนะครับผมไปซื้อกินกันเยอะๆนะครับผมเป็นขนมที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับเป็นขนมที่น่ารักนะครับมีหลายรสชาตินะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยไปลองกินกันอร่อยซื้อไปแจกเพื่อนๆเลยได้เต็มที่เลยนะครับผมมาที่นี่กี่วันกี่วันลิเวอร์ซิตี้นี่อยู่อีกนานเท่าไหร่นะพี่ถึง12พฤศจิกายนนะครับ1เดือนนะครับ12พฤศจิกายนปุ๊บเนี่ยผมจะขออนุญาตเอาหลายสิ่งกลับบ้านไปเลยนะครับผมก็คือว่าใครที่ชอบแบบว่าโคลามาร์ทอยู่แล้วเนี่ยใครที่ชอบกินอยู่แล้วเข้ามาในเทศกาลเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณจะได้เห็นอะไรที่มันแปลกใหม่ไม่ว่าจะเป็นโซนนี้นะครับผมที่แบบโหเขาจัดกล่องสวยงามมากมายแล้วก็มีโซนที่เป็นดอกไม้ที่พี่เขาตั้งใจตัดกระดงกระดาษมากๆเลยนะฮะก็อยากให้เข้าไปชมเข้าไปถ่ายรูปแล้วก็แชร์กันให้หลายๆคนได้เห็นนะมันเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยเขาตั้งใจทำนะครับก็ฝากด้วยนะครับผม